ช่วงต่อไปเราจะพาท่านไปเที่ยวพระธาตุศรีสองรักถ้าใครมาบนบานสารกล่าวถ้าใครไม่ได้แก้จะมีอันเป็นไปโปรดติดตามในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีผู้คนมากมายต่างก็มาบนบานสารกล่าวแต่พวกเขาก็ได้สมหวังไปตามๆกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามผู้ที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะฉะนั้นจะมีเหตุการณ์ร้ายนั้นเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนนี่คือที่มาของพระธาตุศรีสองรัก